الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความจำเริญความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพึงประสบกับท่านพี่น้องทุกท่านนะครับพบกันในรายการฮาซิฮีซะบีรีกับผมอุซามะห์เซนติยานนท์และดร.อบูกอยซ์ดารากัยนะครับกับความหลากหลายของโลกวิญญาที่เปลี่ยนไปที่พวกเรานั้นเป็นมนุษย์เหมือนกับว่ามนุษย์สองโลกรอลิงนะครับอาจารย์ไม่ใช่รอเรือนะครับเบาหวานความดันคงไม่ใช่ครับก็คือสองโลกก็คือโลกดุนยาและอาคิเราะห์และอาคิเราะห์ในโลกดุนยานั้นเรามีชีวิตกันอยู่กันแค่ไม่กี่ปีครับอาจารย์50ปี60ปีแต่โลกแห่งอาลัมบะซักก็ไม่มีใครรู้นะครับกว่าจะถึงกิยามะห์นะครับจะอีกเมื่อไหร่อาจจะ100ปี1000ปี10000ปีนะครับซึ่งมันยาวนานเหลือเกินฉะนั้นจงทำชีวิตนะครับในช่วงที่ท่านอยู่ในโลกดุนยาที่มีอยู่นะครับณตอนนี้นะครับอีกไม่กี่ปีนะครับจะกลับไปสู่อัลัมบะซักแล้วก็โลกอาคิเราะห์แล้วเนี่ยให้มีค่าที่สุดให้เกิดประโยชน์กับตัวเราที่สุดเพื่อเป็นเสบียงในโลกแห่งบั้นปลายของเรานะครับอาจารย์เราได้ติดค้างพี่น้องในหลากหลายข้อมูลที่จะมาคุยกับท่านพี่น้องนะครับมันมีหลายเรื่องอาจารย์ที่เราอยากจะคุยกันไม่ว่าจะเป็นพี่น้องของเราในซีเรียที่จะมาอัปเดตข่าวกันนะครับหรือแม้แต่ข่าวที่เกิดขึ้นนะครับในเรื่องของการแต่งงานกันระหว่างผู้ชายต่อผู้ชายเมื่อก่อนเราจะดูว่าผู้ชายแต่งงานกับกระเทยนะครับผู้ชายเหมือนกันแต่ทำตัวเป็นผู้หญิงเป็นกระเทยดูสวยงามแต่นี่ผู้ชายกับผู้ชายเลยในฝรั่งเศสหรือแม้แต่การฆ่าลูกนะครับก็กลับมาแล้วจากฮิญาบในอดีตเมื่อก่อนอาจจะมีการทำแท้งแต่นี่ฆ่ากันเป็นเห็นกันชัดๆแถวบ้านผมก็เกิดขึ้นก็เป็นเรื่องราวที่เราอยากจะคุยกันนะครับแต่คงจะเป็นสเต็ปต่อเต็ปไปวันต่อตอนต่อตอนนะครั้งต่อครั้งอินชาอัลเลาะห์ครับวันนี้มาคุยกันเรื่องของซีเรียครับอาจารย์จากเดิมเนี่ยเรามองกันว่าเป็นการขัดแย้งในการเมืองในประเทศนะครับหรือว่าขึ้นโดมิโนที่มันมีปัญหาประเทศนู้นต่อประเทศนี้ระหว่างในประเทศนะครับระหว่างฝ่ายต่อต้านกับรัฐบาลจนนำไปสู่การขัดแย้งที่มันดูแล้วจะกลายเป็นความเชื่อทางศาสนาระหว่างซุนนีกับชีอะห์ครับแล้วก็กลายเป็นระดับประเทศที่มีประเทศอื่นๆมาห้อมล้อมในการสนับสนุนรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นทั้งอิหร่านหรือรัสเซียที่สนับสนุนรัฐบาลซีเรียอยู่ณขณะนี้แต่ประเด็นก็คือว่าเป็นสงครามกลางเมืองที่ยืดเยื้อนะครับฮิซบุลลอฮ์ก็มาช่วยรัฐบาลซีเรียด้วยนะครับครับก็กลายเป็นสงครามที่ยืดเยื้อแล้วก็ก่อให้เกิดคนที่อพยพกันหลักแสนแล้วก็ตายกันจำนวนมากตอนนี้นะครับเท่าที่อาจารย์มองแล้วเนี่ยเหตุการณ์ณตอนนี้เนี่ยมันคืบคลานไปถึงไหนและยังไงและอนาคตมันจะสรุปกันยังไงครับนานเหลือเกินครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮาวะลาวะลากุวะอิลลาบิลลาฮิลอาลีอะซีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครั้งที่2นะครับสลามพี่น้องผู้ชมทุกท่านนะครับก็ในประเด็นที่อาจารย์สามารถได้ถามเกี่ยวกับเรื่องของซีเรียซึ่งณวันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าได้ผ่านมา2ปีกว่าแล้วใช่ไหมครับในเรื่องของการต่อสู้กันแล้วก็รู้สึกว่าจะยืดเยื้อพอสมควรครับแล้วก็ที่ทุกคนก็พยายามติดตามข่าวซึ่งเราจะเห็นว่าณวันนี้สงครามที่ว่าเขาเรียกอาหรับสปริงในซีเรียเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องของชีอะห์กับซุนนีไปแล้วใช่ครับซึ่งมันไม่ได้เป็นเรื่องของการเรียกร้องประชาธิปไตยเพียงอย่างเดียวครับณวันนี้เพราะนั้นเราจะเห็นว่าเมื่อเป็นเรื่องของชีอะห์กับซุนนีเราก็ต้องพูดตรงๆว่าชีอะห์กับซุนนีคือมันประเด็นมันคืออะไรใช่ครับแต่นี่เรามาดูแล้วนี่ความเชื่อของชีอะห์เขาก็เชื่อว่าต้องการจะช่วยเหลือรัฐบาลซีเรียซึ่งเป็นรัฐบาลชีอะห์นุไซรียะห์อย่างที่เราทราบเนี่ยนะเพราะนั้นชีอะห์ก็คือตรงข้ามกับซุนนะห์อยู่แล้วนั่นคือประเด็นใหญ่แต่ปัญหาก็คือว่าไม่ใช่อาหรับชีอะห์อย่างเดียวที่ทำการต่อสู้นะวันนี้เราจะเห็นว่าในทีวีของอาหรับก็ถ่ายภาพของชาวอิหร่านที่คือพูดง่ายๆว่าไปตะตะวะก็คือช่วยในการทำสงครามกับซุนนีในซีเรียเหมือนกันเพราะนั้นมีคนอิหร่านเข้าไปด้วยแสดงว่าไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะไม่ใช่อาหรับอย่างเดียวไงคือปัญหาคนอิหร่านไม่ใช่อาหรับนะใช่ครับไม่ใช่นี่คือประเด็นใหญ่โตที่ว่ามองว่า
มันเป็นเรื่องของอาหรับไม่ใช่ของอาหรับแต่วันนี้อิหร่านเชื่อว่าเป็นพวกเดียวกันแต่ในลึกๆแล้วนี่ผมตั้งแต่ที่ผมอยู่ในประเทศอาหรับมาผมก็เจอชีอะห์มาเยอะแล้วก็เจอหลายพวกหลายกลุ่มด้วยกันเพราะนั้นแต่ว่ามีข้อสังเกตอย่างก็คือว่าอิหร่านเนี่ยในอดีตเคยยิ่งใหญ่มาก่อนใช่ไหมครับเปอร์เซียเคยยิ่งใหญ่มาก่อนเพราะนั้นอิหร่านกับคนอาหรับไม่เหมือนกันมีความเชื่อไม่เหมือนกันเพราะว่าอิหร่านจริงๆแล้วนับถือโซโรอัสเตอร์ก็คือบูชาไฟครับเพราะฉะนั้นการกล่าวอ้างว่ายกย่องว่าอาลีอย่างนั้นอย่างนี้ผมคิดว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นประเด็นที่แท้จริงของอิหร่านอันนี้เป็นการตุกยาผมพูดตรงๆเลยนะครับอันนี้วันนี้ก็คือเป็นการตุกยาก็คือเป็นการแอบแฝงครับผมเพราะนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วนี่คือต้องการตัวเองต้องการจะแสดงความยิ่งใหญ่และก็ต้องการจะใหญ่กว่าอาหรับแต่ว่าโดยเนื้อความแล้วอาหรับมันเยอะกว่าอิหร่านมีอยู่ประเทศเดียวเพราะนั้นจะทำอย่างไรก็เลยพยายามดาวะพยายามเรียกร้องให้คนเข้าชีอะห์โดยผ่านสื่อว่าเรานี่เป็นพวกเดียวกับอาลีซึ่งอาลีโดนโซเลมอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่าประเด็นก็คือเมื่อมาถึงนี่แล้วนี่เราจะเห็นว่าเมื่ออิหร่านเข้าไปช่วยถามว่าอิหร่านคือคนละเผ่าพันธุ์กับอาหรับใช่ครับใช่ไหมครับอิหร่านเป็นเปอร์เซียพูดคนละภาษากันแต่ว่าใช่ไหมครับแต่ทำไมมาช่วยซีเรียเพราะคิดว่าเป็นพวกเดียวกันแต่ถามว่าพวกอาหรับโดนหลอกไหมวันนี้เนี่ยครับเพราะนั่นนี่คือประเด็นครับโดนหลอกหรือเปล่าเพราะนั้นจริงๆแล้วนี่คืออิหร่านต้องการอะไรใช่ไหมครับอิหร่านไม่ได้ต้องการคนอาหรับนะใช่ถูกไหมครับอิหร่านไม่ต้องการคนอาหรับแต่อิหร่านต้องการความยิ่งใหญ่ที่เหมือนกับตัวเองอยู่ในอดีตมาก่อนคือความอาณาจักรเปอร์เซียมาก่อนนี่คือความสำคัญแต่ว่าคนส่วนน้อยจะเข้าใจในประเด็นนี้เราเขากำลังหลงไปอาจารย์เป็นไปได้ไหมว่าอยากต้องการที่จะขยายลัทธิความเชื่อของเขาด้วยครับอาจารย์อันนี้แน่นอนอยู่แล้วขยายลัทธิความเชื่อแต่จริงๆลึกๆ ก็คือต้องการให้ตัวเองเนี้ยยิ่งใหญ่เหมือนในอดีตที่ผ่านมาเพราะในอดีตที่ผ่านมาเราจะเห็นว่ามีอาณาจักรโรมเปอร์เซียแล้วก็มีพวกอินเดียมีอยู่3เสียงแล้วก็อย่างที่บอกก็คือโรมันใช่ไหมครับแล้วก็มีเปอร์เซียมีอาณาจักรอีกไม่กี่แห่งที่ยิ่งใหญ่ในอดีตแต่ว่าเมื่อครั้งนั้นปรากฏว่าโรมนี่ต่อสู้กับเปอร์เซียเนี่ยโรมแพ้โรมได้รับชัยชนะมุสลิมก็แสดงความยินดีด้วยครั้งหนึ่งเคยแพ้ด้วยเคยแพ้ใช่ไหมครับแต่ว่ามีใช่สุรตุโรมเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าโอลิบติรูมโรมจะชนะแล้วก็มุสลิมก็แสดงความยินดีด้วยมีช่วงนึงที่อัลลอฮ์บอกว่าอัลิฟลามนีมุกุลิบติโรมนะครับโรมนั้นแพ้นะครับฟีอันนันอัดดีวะฮุมมินบะอ์ดิอัลลาบิซัยกลิบูนคือเขาจะได้รับชัยชนะหลังจากนี้เป็นการทำนายของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันกุรอานบอกไว้ที่เกิดขึ้นนะครับก่อนที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นใช่แต่ว่าอาหรับก็แสดงความยินดีมุสลิมผู้ศรัทธาแสดงความยินดีเพราะว่าโรมันก็คือคนนัสรอนั่นเองครับที่เป็นกลุ่มเดียวกับมุสลิมเป็นกลุ่มเดียวคือมีเชื่ออัลลอฮ์เชื่อนบีอีซาอะไรต่ออะไรที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับนั่นคือเพราะนั้นได้รับชัยชนะเพราะนั้นมุมินก็แสดงความยินดีด้วยเพราะเป็นคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เหมือนกันแต่โซโรอัสเตอร์คือบูชาไฟไม่คนละเรื่องคนละเรื่องกันครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าโซโรอัสเตอร์มันมีที่ไปที่มาเยอะแต่ว่าวันนี้ผมจะไม่เล่าตรงนี้นะครับแต่จะบอกว่านี่คือเขาต้องการเอาคือพยายามจะขยายอิทธิพลของเขาและก็ความเชื่อแต่มาแอบแฝงอยู่ในนามของอิสลามก็คือบอกว่าอยู่ในอัลลุนเบกอัลลุนเบกใช่ไหมครับอัลลุนเบกอัลลุนเบกเป็นอย่างเงี้ยเพราะนั้นเราก็ต้องเชื่อว่าอัลลุนเบกใช่ครับแต่ว่าจริงๆอิหร่านไม่ได้ต้องการอัลลุนเบกอิหร่านไม่เอเรียนต้องการก็คือความยิ่งใหญ่ในอดีตที่ผ่านมาเพราะเขามองว่าอาหรับนั้นไม่มีอะไรเลยถูกไหมครับใช่ครับอาหรับเป็นคนเร่ร่อนเป็นคนไม่มีอะไรเลยเมื่อก่อนแต่ทำไมอัลลอฮ์ให้อาหรับถึงยิ่งใหญ่ภายใต้การนำของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่หลังจากนั้นก็พยายามกล่าวอ้างแต่ถึงกระนั้นฟิตนะห์ในครั้งสมัยนบีก็มีมาแล้วใช่ไหมครับและหลังจากนั้นก็ซอฮาบะห์ซึ่งเป็นคอลิฟะห์ทั้งหมดก็มีฟิตนะห์ขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงอาลีก็เป็นที่ทราบกันก็คือเป็นยังไงเพราะณตรงนี้พอมาเป็นอย่างนี้ชีอะห์ก็แตกหลายสายหลายพวกกลุ่มนั้นก็เป็นนุไซรียะแล้วก็มีอิสมาอิลียะมีอาลาวียะมีเยอะแยะครับครับมียากูบียะมีไกซานียะมีเยอะแยะเลยแต่ถามว่าพวกนี้คือเป็นพวกที่ตรงข้ามกับซุนนีทั้งสิ้นเลยแม้กระทั่งวันนี้เนี่ยพอหลังจากที่อิหร่านได้เข้าไปอิสบุลลอแล้วก็รัฐบาลซีเรียเข้าไปครองเมืองกุเซนี่ปรากฏว่าอิหร่านก็แสดงความยินดีด้วยนี่คือเป็นเรื่องที่ชัดเจนว่าอิหร่านให้การสนับสนุนเต็มที่แต่ว่าลามดุลันดาวันนี้ก็มีประเทศซุนนีหลายประเทศก็ให้ความเห็นว่าไม่ควรจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวใช่ไหมครับแต่ทั้งที่ว่าประเทศซุนนีหลายประเทศก็พยายามเข้าไป
ข้าไปช่วยเหลือก็เราก็ทราบกันดีว่าช่วยเหลือแบบแอบใช่ครับเขาก็ไม่ได้ประกาศตรงว่ามีการสนับสนุนแต่โดยจริงๆแล้วก็หลายประเทศด้วยกันแต่หากว่ามีการรบกันยืดเยื้อสมมติว่าหลายประเทศเข้าไปแล้วก็ส่งทหารเข้าไปมันจะมีปัญหาแน่นอนแล้วก็จะกลายเป็นสงครามกลางเมืองแล้วก็กลายเป็นสงครามแผ่ขยายเข้าไปวงกว้างไปถึงในอียิปต์หรือว่าในจอร์แดนแล้วก็ในอิรักก็เป็นได้นี่คือประเด็นที่ใหญ่โตแต่ว่าวันนี้ถามว่าอิหร่านจะต่อสู้ไหมถามว่าอิหร่านจะกล้าสู้ไหมกับอียิปต์อย่างนี้เป็นต้นซึ่งมีกองกำลังอยู่มากมายแข็งแรงแต่อียิปต์ยังไม่ได้ส่งนะแต่อียิปต์ก็ถือว่าใครจะไปช่วยก็เป็นเรื่องของเขาแต่ทหารยังไม่ได้ไปใช่ครับถูกไหมครับแกคือเพราะว่าเห็นว่าเป็นปัญหาภายในของประเทศปัญหาภายในครับแต่อิหร่านไม่เห็นแต่อิหร่านไม่เห็นไงปล่อยเต็มอิหร่านกำลังจะบอกว่าเป็นปัญหาของพวกเราเหมือนกันอิหร่านถือว่าเป็นการปกป้องชาวชีอะห์เหมือนกันอาจารย์แต่กลุ่มฮิซบุลลอฮ์นี่หนักกว่าไหมฮะเห็นว่ายกขบวนกันไปไม่ฮิซบุลลอฮ์นี่แน่นอนประกาศชัดเจนว่าเป็นวาเยบัวตอนนี้มันก็เป็นจำเป็นของคนที่อยู่ในประเทศเนี่ยจะต้องต่อสู้เพื่อถือว่าเป็นการจิฮาดเป็นการจิฮาดเพื่อรัฐบาลของอาซัดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถามว่าประเด็นนี้เนี่ยต่อไปนี่แต่ว่าโดยจริงๆแล้วเมื่อเข้าไปในกูเซ่นี่กูเซ่ถามจริงว่าฝ่ายต่อต้านรัฐบาลเขาสามารถจะเข้าไปพิชิตได้เข้าไปยึดได้แต่ว่าวันนี้เขาปล่อยให้เข้าไปก่อนเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าเขายึดเมืองอื่นไว้ก่อนหมดแล้วแม้กระทั่งวันในเมืองหลวงเขาก็มีบางพื้นที่เท่านั้นที่ยังยึดไม่ได้ถูกไหมครับในวาฮาลับหรือว่าอิดลิบนี่ทั้งหมดเป็นของฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทั้งหมดแต่ว่าอาจารย์ตอนนี้ฝ่ายต่อต้านได้ยึดอยู่ประมาณ 70% ทั้งหมดแล้วจากการวิเคราะห์ประมาณ 70% เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าโคโซของฝ่ายต่อต้านรัฐบาลเขาก็บอกว่าเราให้เขาไปยึดครองแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาคืนอาจารย์แต่อัสซาดก็พยายามดิ้นสุดเฮือกนะครับไม่ว่าจะเป็นการขอความช่วยเหลือจากอิหร่านไม่ว่าจะเป็นการขอแม้กระทั่งทำพันธสัญญาในการซื้ออาวุธกับรัสเซียแล้วก็ล่าสุดก็มีข่าวบอกว่าอยากจะได้ S คิดมนุษย์ S300 นะครับจากรัสเซียครับแล้วก็ข่าวหลังสุดมาบอกว่าจะไม่ส่งอีกแล้วคืออย่างนี้คือตอนแรกเนี่ยว่าจะส่งอิสราเอลก็เริ่มกลัวคือมันเลยตั้งเป้าไว้คืออย่างนี้อาจารย์มันเป็นกระบวนการเป็นกระบวนการแต่ว่าจริงๆแล้วเราต้องดูลองต้องมองภาพการเมืองโลกระหว่างประเทศให้ได้ว่ามันเป็นเกมการเมืองให้ชาวโลกหรือเปล่ามันต้องเป็นอย่างนั้นเพราะวันนี้อิหร่านเองก็บอกว่าจะทำผลิตอาวุธอะไรก็แล้วแต่และอิสราเอลก็บอกว่าจะยิงอิหร่านแต่วันนี้อิสราเอลก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วพอรัสเซียจะส่งอาวุธมาอิสราเอลบอกอย่าเพิ่งส่งเพราะว่าเราก็กลัวเหมือนกันแต่เราก็เตรียมพร้อมอย่างดีตัวลงสรุปแล้วว่าซีเรียนี่คือบาชัดตกที่นั่งลำบากใช่ครับแล้วก็รอยับตัวนี้โอร์ดูกอนเมื่อพูดมา2-3 วันที่ผ่านมาบอกว่าบาชัดที่ต้องลงอย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็วยังไงก็ต้องลงไม่มีโอกาสสำหรับบาชัดอาซัดแต่รู้สึกว่าเขามั่นใจนะครับเพราะว่าเมื่อประมาณ2 วันที่แล้วนะครับก็บอกว่าเขายังมั่นใจนะครับบาชาร์อัสซาดบอกว่าเขามั่นใจนะครับที่เขาจะชนะสงครามกลางเมืองแล้วก็ในขณะที่รัสเซียหนุนหลังเขาอยู่คือจริงๆถามว่ารัสเซียหนุนหลังนี่รัสเซียหนุนหลังแต่อาวุธอย่างเดียวนะรัสเซียไม่ได้ส่งทหารมานะอย่าลืมว่าคนที่ตายก็คือคนซีเรียนะคุณทหารคุณตายอย่างเดียวนะครับวันนี้ทหารคุณกับฝ่ายต่อต้านโอเคฝ่ายต่อต้านรัฐบาลเขามองว่าเรารบก็คือชัยชนะแต่ฝ่ายคุณนี่รบคือยังไงเราไม่รู้ใช่ไหมครับคุณจะคิดยังไงว่าคุณบอกว่าฮัสซันนุสลอบอกว่าชัยก็เราก็ดูว่าใครจะชัยกว่ากันเอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าอาวุธที่ส่งไปเนี่ยเป็นอาวุธที่ S300 จริงแต่ไม่ได้หมายความว่าวันนี้ส่งไปยังไม่ได้ส่งไปต้องทำข้อตกลงหลายประการด้วยกันซึ่งในข้อตกลงนั้นก็จะเป็นเรื่องของการเงินแน่นอนเลยก็ว่าถ้าคุณไม่ให้เงินมาผมก็ไม่ส่งอาวุธไปใช่ไหมครับแล้วคุณส่งอาวุธไปอย่างเดียววันนี้คุณส่งอาวุธไปอย่างเดียวอย่าลืมว่าคุณลำบากพอสมควรครับผมเพราะว่าฝ่ายต่อต้านรัฐบาลเขาก็มองอยู่ว่าจะส่งมาทางไหนอะไรอย่างไรซึ่งอาจจะไม่ถึงก็ได้อาจจะระเบิดกลางทางอาจารย์มามอง EU นะครับมองดู UN เห็นว่าจะมีการต่อต้านหรือคว่ำบาตรในการส่งอาวุธฝ่ายค้านของรัฐบาลซีเรียก็บอกว่ามันต่อต้านจริงหรือเปล่าทำไมปล่อยให้เข้ามาเยอะขนาดนั้นสรุปก็คือว่ามันต่อต้านแบบว่าเหมือนกับว่าไม่ได้ต่อต้านอะไรเลยก็อันนี้เป็นภาพการเมืองระหว่างประเทศไงภาพการเมืองลูกมันก็เป็นอย่างนี้ระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นทุกคนออกข่าวหมดมันจะเป็นอย่างนี้ออกข่าวหมดว่าเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้แต่จริงๆแล้วถามว่าเนื้อในจริงเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรเราไม่รู้ว่าเขาทำจริงหรือไม่เพราะฝ่ายต่อต้านรัฐบาลเขาก็บอกว่าเขาอยากจะได้อาวุธเยอะแต่ปรากฏว่า UN ก็บอกไม่ได้คุณเอาไปทำนี่พอเพราะเวลาคุณเอาอาวุธพิสัยไกลนี่สามารถยิงจรวดยิงแล้วก็สกัดเครื่องบินรบได้นี่ตรงนี้อิสราเอลบอกอย่าให้ไปกลัวว่าจะตกไปใน
ขบวนการก่อการร้ายแล้วก็มาทำร้ายอิสราเอลก็มาทำร้ายอิสราเอลแล้วปรากฏว่าอิสราเอลก็บอกว่ากลุ่มประเทศอาหรับเขาก็บอกว่าสมาชิกอาหรับเนี่ยเขาก็บอกว่าไอ้กลุ่มฮิซบุลลอฮ์ก็คือกลุ่มผู้ก่อการร้ายเหมือนกันตกลงสรุปแล้วว่าวันนี้เนี่ยถามว่าสมาชิกอาหรับนี่ยามีฮาดวนอาหรับีทั้งหมดเนี่ยถามว่าเขาก็ให้การสนับสนุนทั้งอาวุธทั้งกำลังคนซึ่งเข้าไปตามตะเข็บชายแดนต่างๆเนี่ยแต่ว่าส่วนคือส่วนน้อยอ่ะที่อาวุธที่จะได้ไปด้วยอาวุธดีๆนะเพราะมันต้องมีการลำเลียงมีการขนส่งซึ่งมันก็มีลำบากพอสมควรแล้วก็เงินก็ต้องให้ไปแล้วก็อาหารยาต่างๆที่ต้องส่งไปเพราะว่าในซีเรียวันนี้เขาขาดยาเยอะเขาขาดอาหารเยอะแต่คนก็อพยพกันเยอะไปถามว่าคนที่ไม่อพยพก็คือนักรบคนเดียวมันไม่มีคนอื่นที่จะอยู่ในนั้นได้แล้วมันหมดโอกาสเพราะนั้นพวกนักรบมีแต่ว่าทำที่แล้วเรามีนักรบเยอะที่จะเข้าไปช่วยเหลือนี่เยอะซึ่งเท่าที่เราทราบนี่มุสลิมทั่วโลกเข้าไปทั่วโลกเข้าไปต้องการชะฮีดเพราะถือว่าเป็นสมรภูมิที่ได้ชะฮีดแน่นอนหรือที่ว่าภาษาตามประเทศว่าภาษาที่เขาเรียกว่าสงครามศักดิ์สิทธิ์นั่นเองต้องการตายชะฮีดแน่นอนแต่ถามว่าฮิซบุลลอฮ์เนี่ยเลบานอนเองก็ไม่ยอมรับการเข้าไปแทรกแซงของฮิซบุลลอฮ์เลบานอนเองก็ไม่ยอมรับแต่ขณะเดียวกันรัฐมนตรีต่างประเทศก็ของเลบานอนก็บอกว่าเลบานอนต้องเข้าไปบอกได้ไหมว่ากลุ่มฮิซบุลลอฮ์นี่เป็นกลุ่มติดอาวุธนอกกฎหมายของเลบานอนคือนอกกฎหมายอยู่แล้วแต่ว่าอย่าลืมว่าในเลบานอนเองปกครองด้วย3เผ่าพันธุ์ใหญ่ๆก็คือ3ก๊กใหญ่ๆเนี่ยจะเป็นว่ามีซุนนีแล้วก็มีชีอะห์แล้วก็มีคริสเตียนเพราะฉะนั้นรัฐมนตรีก็แบ่งกันซุนนีก็แบ่งกันคือแบ่งกันหมดอ่ะทีนี้ถามว่าเพราะถ้าไม่แบ่งอย่างนั้นอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นกลุ่มซุนนีก็กลุ่มใหญ่เหมือนกันและฮิซบุลลอฮ์ก็กลุ่มใหญ่เหมือนกันคริสเตียนก็กลุ่มใหญ่แต่คริสเตียนบอกอย่าไปยุ่งคือกลุ่มที่เป็นผู้นำรัฐบาลเนี่ยสุเลมานมิเชลสุเลมานมิเชลสุเลมานก็บอกว่าอย่าไปยุ่งเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเข้าไปยุ่งแล้วมันจะมีปัญหาครับเพราะเท่ากับว่าเอาประเทศเข้าไปร่วมรบด้วยซึ่งเมื่อไรที่ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลเนี่ยหันปากกระบอกปืนแล้วก็ยิงเข้าไปในเลบานอนเลบานอนก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันครับถูกไหมครับเพราะแล้ววันนี้นี่ก็ฝ่ายฮิซบุลลอห์ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลก็ยิงจรวดเข้าไป18ลูกแล้วเข้าไปในเมืองบาลาบักซึ่งเป็นเมืองที่ชีอะห์อยู่ในขณะเดียวฝ่ายต่อต้านรัฐบาลแล้วก็เครื่องบินของรัฐบาลก็โจมตีเมืองที่อยู่ซุนนีก็อยู่เหมือนกันคือต่างคนต่างฝ่ายก็โจมตีเหมือนกันเพราะนั้นเพราะนั้นการเอาคืนนี่ถามว่าณเวลานี้นี่ถามว่าฮิซบุลลอห์นี่ถ้าเข้าไปนี่ก็หมายความว่าอิสราเอลก็ต้องการจะรบเอาวังนี้ดีกว่าต้องการจะบานปลายซึ่งเหมือนกับที่ประชาชนเคยพูดไว้แล้วรบการรบในซีเรียเป็นเรื่องของการรบที่ยืดเยื้อและก็ไม่มีวันสิ้นสุดเพราะว่ามีอิหร่านสนับสนุนซึ่งอิหร่านสนับสนุนเข้าไปในทางอิรักเพราะอิรักรัฐบาลอิรักเป็นชีอะห์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราวิเคราะห์ได้เลยว่าผมมองได้เลยว่าการรบครั้งนี้นี่แม้ว่าจะยืดเยื้อแต่อินชาอัลเลาะห์ซุนนีต้องชนะแน่นอนผมคิดว่าแต่ยืดเยื้อคือคงจะไม่จบไปในเร็วๆถ้าตราบใดที่บาชาร์อัสซัดยังอยู่แต่บาชาร์อัสซัดยังอยู่ก็ยังไม่แน่นะว่าจะคือฝ่ายต่อต้านรัฐบาลจะปกครองด้วยราบรื่นผมไม่ต้องมีฝ่ายอื่นที่ต่อต้านอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ครับใช่ไหมคุณในอิรักตอนนี้ระเบิดฆ่าตัวตายเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นถามว่ามันเป็นไม่ได้ที่ว่าจะปกครองโดยสงบก็เหมือนกับรัฐบาลทั่วไปอ่ะมันก็ต้องมีฝ่ายต่อต้านรัฐบาลเหมือนกับใช่ไหมครับโลกตะวันตกพยายามจุดระเบิดให้เกิดความปั่นป่วนในโลกอาหรับทั้งหมดเลยยกตัวอย่างตอนนี้ลิเบียยกตัวอย่างบ้านเราอ่ะบ้านเราไม่ต้องพูดใช่เมื่ออดีตที่ผ่านมาก็ต้องไปดูว่าพอฝ่ายนี้ขึ้นมามีระเบิดตูมตามนู่นนะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเหมือนกันถ้าสมมติว่าฝ่ายต่อต้านรัฐบาลขึ้นมาถามว่ามีระเบิดมีระเบิดแน่นอนอย่าลืมว่าอาหรับมีอาวุธทุกคนแล้ววันนี้ในซีเรียไม่มีใครที่ไม่มีอาวุธคือจะชี้แจงให้ฟังว่าคือว่ามุสลิมเนี่ยถ้ารวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนเนี่ยเรามีความเข้มแข็งกันโดยเฉพาะจิตใจของมุสลิมเราทุกคนพร้อมที่จะสบีนนะครับฟีสบีดิลละออกในหนทางของอัลเลาะห์แล้วก็ตายชะฮีดเพื่อหนทางของพระองค์เช่นกันอันนี้แน่นอนอันนี้ศัตรูก็เลยกลัวผมมองอย่างนี้นะว่าอาหรับเนี่ยเขามีลูกหลายคนเนี่ยลูกผู้ชายแล้วปรากฏว่าเขาส่งไปรบนี่ใช่ครับอาจารย์เขาส่งไปรบกี่ดูเขาต้องการให้ลูกเขาตายชะฮีดใช่ครับแต่มีบางคนในบ้านเราผมก็ไม่พูดว่าเป็นใครเอาเป็นว่าเป็นพี่น้องอะไรมุสลิมของเราเนี่ยบอกว่าส่งลูกไปตายถูกไหมครับเราจะพูดอย่างนี้ว่าส่งลูกไปตายแต่ถามว่าสิ่งที่อัลเลาะห์จะให้นั่นก็คือว่า
คนที่ตาชาฮีดนี่สามารถช่วยเหลือพี่น้องของเขาเนี่ยเข้าสวรรค์ได้70ตามที่ฮะดิษบอกเนี่ยอาจารย์ผมนึกถึงเพื่อนคนนึงเพื่อนคนนึงที่เล่าให้ฟังนะครับเขามีพี่น้องคนนึงเป็นคนมักเร็บนะครับเป็นคนโมร็อกโกในขณะที่พี่ชายของเขาเนี่ยไปเกณฑ์ทหารให้กับรัฐบาลนะครับพอกลับมาบ้านปุ๊บไม่ทันจะถึงบ้านคุณแม่ไล่ออกจากบ้านไล่ไปไหนครับบอกไปอัฟกานิสถานไปฆ่าศัตรูของอัลลอฮ์ครับนี่คือความเข้มแข็งของคนที่เป็นแม่นะครับอยากจะเห็นศาสนาของอัลลอฮ์นั้นกลับมาเกณฑ์ไกลไม่อยากจะให้ศัตรูของพระองค์นั้นมาทำลายพี่น้องมุสลิมของเราในอัฟกานิสถานแล้วก็ไล่ลูกตัวเองให้ไปสู่ชะฮีดจนทั้งคนนั้นก็เป็นกอเอสนะครับหมายถึงว่าเป็นผู้นำในการรบในอัฟกานิสถานแล้วก็สามารถได้ปลดแอกออกมาจากรัสเซียได้ในที่สุดครับพี่น้องครับวันนี้เรื่องราวของซีเรียยังมีอีกมากนะครับเรายังไม่คุยกันนะครับเกี่ยวเรื่องของทาง EU นะครับเห็นข้องกันยังไงนะครับแล้วก็เหตุการณ์ที่มันรุดเหมือนจะไกลๆไปทางตุรกีนะครับ 6-7 วันที่ผ่านมาเนี่ยมีการปลุกระดมแล้วก็ประท้วงกันมากมายในตุรกีไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวพันอะไรกับซีเรียหรือเปล่านะครับหรือแม้กระทั่งการฆ่าเด็กเป็นจำนวนมากในซีเรียนะครับตรงนี้เราคงจะวิเคราะห์กันในตอนต่อไปวันนี้ผมและดร.อบูกอยซ์คงต้องจากลาไปก่อนครับสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์